สวัสดีครับรายการอาจารย์มานพพบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็มีสมาชิกจากทางบ้านนะครับถามมาเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำงบกระแสเงินสดนะครับถ้าเกิดมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมแล้วเนี่ยเวลาจัดทำงบกระแสเงินสดตามวิธีทางอ้อมคือแม้คุณจะไม่ถามมาว่าเป็นวิธีทางอ้อมแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นวิธีทางอ้อมนะครับเพราะว่าคุณมาพูดถึงเรื่องของการจัดทำแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทร่วมนะครับดังนั้นผมตีความว่าคุณกำลังจะถามว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมเนี่ยเวลาจะเอามาจัดทำงบกระแสเงินสดที่เป็นการจัดทำตามวิธีทางอ้อมในกิจกรรมดำเนินงานเนี่ยมันมีหลักการคิดอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณใช้วิธีทางตรงเนี่ยคุณก็จะไม่ถามมาถามในเรื่องของเงินลงทุนอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นผมก็จะอธิบายอย่างนี้นะครับก่อนที่ผมจะอธิบายเนี่ยผมก็จะต้องเท้าความก่อนว่าก่อนที่คุณจะถามเรื่องงบกระแสเงินสดเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าหลักการของเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือเงินลงทุนในบริษัทอื่นๆมันเป็นอย่างไรคุณจะได้เข้าใจเรื่องของเงินลงทุนก่อนเมื่อเข้าใจเรื่องของเงินลงทุนแล้วค่อยเอาความสัมพันธ์ของเงินลงทุนตรงนี้ไปเกี่ยวข้องกับงบกระแสเงินสดนะครับดังนั้นเริ่มต้นเลยผมขออธิบายเงินลงทุนก่อนเงินลงทุนก็หมายความว่าเราเป็นบริษัทนะฮะสมมุติว่าเราอาจจะเป็นบริษัทจอแล้วเราก็ไปซื้อหุ้นในบริษัทขอในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการซื้อหุ้นนะครับสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทกมีเงินเหลือเฟือก็เลยเอาเงินที่เหลือเฟือเนี่ยไปลงทุนไปซื้อหุ้นในบริษัทขอโดยหวังว่าจะได้รับเงินปันผลจากบริษัทขอในอนาคตคิดว่าบริษัทขอมีอนาคตเองจะมีกำไรแล้วก็จะต้องจ่ายเงินปันผลให้กับตนก็เลยไปซื้อหุ้นในบริษัทขอเวลาไปซื้อหุ้นเนี่ยนักบัญชีก็จะมีการแบ่งแยกสัดส่วนตามจำนวนมากจำนวนน้อยเนี่ยเป็น3ส่วนนะฮะว่าจะซื้อหุ้นในระดับไหนในระดับไหนนะครับก็คือถ้าซื้อนะครับในระดับที่น้อยกว่า 20% คือไปซื้อแค่เพียง 15% เท่านั้นหรือ 19% ก็คือไปซื้อไม่ถึง 20% น่ะนะฮะน้อยกว่า 20% เนี่ยคือสัดส่วนของบริษัทขอเนี่ยมีอยู่ 100% แต่ตนเนี่ยไปซื้อไม่ถึง 20% เวลาที่บริษัทกไปซื้อเนี่ยบริษัทกก็จะมีอิทธิพลมั้ยมีอิทธิพลกับบริษัทนี้มั้ยไม่มีเลยเพราะตัวเองถือหุ้นในบริษัทขอน้อยนะฮะในทางบัญชีเรียกว่าไม่มีอิทธิพลคำว่าไม่มีอิทธิพลก็คือแม้กจะมีซื้อหุ้นในบริษัทนี้ถือว่าเป็นเจ้าของของบริษัทนี้ด้วยแต่ว่าการเป็นเจ้าของของกนั้นเป็นเจ้าของแค่เพียงสัดส่วนน้อยเวลาออกสิทธิ์ออกเสียงอะไรก็ไม่ได้มีอิทธิพลพอที่จะมากำหนดทิศทางของบริษัทขอได้เพราะถือน้อยนั่นเองนะฮะเราก็เลยเรียกว่าบริษัทกไม่มีอิทธิพลต่อบริษัทขอนะฮะเพราะถือไม่ถึง 20% อีกกลุ่มนึงก็คือถ้าบริษัทกถือหุ้นในบริษัทขอคือ20%ถึง 50% อันนี้เราเรียกว่ามีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญแล้วนะฮะมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญก็คือมีอิทธิพลและเริ่มมีอิทธิพลในการที่จะกำหนดทิศทางบริษัทขอแล้วเรียกว่ามีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญนะฮะและถ้าเกิดถือมากกว่า 50% เราจะเรียกว่าบริษัทกนั้นมีอำนาจในการควบคุมบริษัทขอแล้วเนี่ยนะฮะสัดส่วนที่เราจะต้องรู้ก่อนนะครับคราวนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้เพิ่มเติมก็คือเวลาที่บริษัทกไปซื้อหุ้นในบริษัทขอเนี่ยนะครับถ้าเกิดซื้อกันอยู่ไม่เกิน 20% เนี่ยเงินลงทุนที่ไปซื้อเนี่ยเราก็อาจจะเรียกว่าเงินลงทุนเพื่อค้าเผื่อขายเงินลงทุนทั่วไปหรือตราสารหนี้ที่ถือเพราะกำหนดอันนี้นะฮะก็แล้วแต่ว่าเราจะถือในลักษณะการติดครองแบบใดนะฮะอาจจะเป็นเงินลงทุนเพื่อค้าหรือเงินลงทุนเผื่อขายหรือเงินลงทุนทั่วไปหรือตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดเลยนะฮะ
ก็จะเป็นกลุ่มพวกนี้ไปคือจัดประเภทตามความตั้งใจถือครองต่อไปถ้าเกิดบริษัทกอไปถือบริษัทขออยู่ในช่วง 20-50 เนี่ยเขาเรียกว่ามีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยบริษัทกอเวลาไปถือหุ้นในบริษัทขอเนี่ยบริษัทกอจะเรียกเงินลงทุนในบริษัทขอว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมเราจะเรียกว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมคือถ้าเกิดถือหุ้นกันในสัดส่วน 20-50 เนี่ยจะเรียกว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมผู้ที่ซื้อหุ้นในสัดส่วนช่วงนี้เนี่ยจะเรียกเงินลงทุนที่ตัวเองไปซื้อมาเรียกว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมส่วนถ้าเกิดถือมากกว่า 50% เนี่ยมีอำนาจในการควบคุมบริษัทนี้แล้วก็เหมือนคุณเป็นเจ้าของตัวเบสเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเรียกว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยก็คือคุณมีอำนาจแล้วคุณก็เลยมองว่าบริษัทที่คุณไปลงทุนเนี่ยเป็นบริษัทย่อยของคุณนะครับและวิธีสำหรับการเลือกบัญชีเนี่ยนะฮะคำว่าวิธีคืออะไรคือเราก็ต้องมีการวัดมูลค่ามันตอนสิ้นปีนะครับจะวัดมูลค่ามันโดยใช้มูลค่าอะไรเราต้องรู้ด้วยนะฮะเป็นนักบัญชีเนี่ยอันนี้ผมอาจจะพูดยาวไปหน่อยนะฮะก็คือถ้าเป็นเงินลงทุนเพื่อค้าเผื่อขายเนี่ยก็ต้องวัดมูลค่ามันโดยใช้ราคายุติธรรมอันนี้ก็คือราคาทุนเดิมอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าราคาทุนตัดจ่ายอันนี้นะฮะเราก็ต้องมีการวัดมูลค่ามันตอนสิ้นปีส่วนกรณีที่เราเรียกว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมเนี่ยนะฮะมาตรฐานบัญชีก็บอกว่าให้บันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมเนี่ยตามวิธี equity หรือวิธีส่วนได้เสียนั่นเองนะใช้วิธีส่วนได้เสียรับรู้ตามวิธีส่วนได้เสียนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ารับรู้ตามวิธีส่วนได้เสียเป็นอย่างไรสุดท้ายคือถ้าเกิดคุณไปถือหุ้นมากกว่า 50% ก็คือคุณมีหน้าควบคุมบริษัทนั้นแล้วเนี่ยคุณก็จะต้องบันทึกเงินลงทุนนั้นด้วยวิธีราคาทุนและต้องทำเพิ่มเติมก็คือทำงบการเงินรวมไอ้ตัวนี้มีปัญหาเลยนะฮะถ้าคุณไปถือหุ้นมากกว่า 50% คุณต้องมีหน้าที่จะทำงบการเงินรวมแหละคราวนี้มาเข้าสู่ประเด็นของคุณที่คุณถามนะฮะว่าเงินลงทุนมีเกี่ยวข้องกับการจะทำงบกระแสเงินสดได้อย่างไรผมเข้าใจว่าคุณน่าจะถามในหัวข้อนี้ฮะหัวข้อของถือหุ้น 20-50 เลยเรียกเงินลงทุนว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมพอคุณเรียกมันว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมแล้วคุณต้องมารู้วิธีการลงทุนบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียหรือวิธี equity method นะครับวิธีนี้เป็นยังไงบ้างเวลาที่คุณซื้อเงินลงทุนคุณก็จะเดบิตด้วยเงินลงทุนในบริษัทร่วมและคุณก็จะเครดิตด้วยเงินสดที่คุณจ่ายซื้อคือจะปรับที่ตัวเงินลงทุนเลยนะครับเพราะคุณมาติดตามวิธีส่วนได้เสียแล้วนะฮะคราวนี้เวลาบริษัทที่คุณไปถือหุ้นเนี่ยเช่นบริษัทขอเนี่ยคุณไปถือหุ้นเขาเนี่ยเขาจ่ายเงินปันผลให้กับคุณดังนั้นในมุมมองของคุณคุณก็ต้องรับเงินปันผลคุณจะลงมาที่บัญชียังไงเพราะคุณไปถือหุ้นเขาคุณก็หวังจะได้รับเงินปันผลนะฮะดังนั้นเมื่อเขาจ่ายมาให้กับคุณเนี่ยคุณจะต้องลงมาที่บัญชีตามวิธี equity เนี่ยคุณจะลงบัญชียังไงคุณก็จะลงบัญชีนี้ครับคุณก็จะเดบิตเงินสดเพราะคุณได้เงินเข้ามาและคุณจะไม่เครดิตด้วยเงินปันผลลับนะครับแต่คุณจะเครดิตด้วยเงินลงทุนในบริษัทร่วมคุณจะปรับที่ตัวเงินลงทุนก็คือให้คุณรู้เอาไว้แล้วกันว่าถ้าเกิดในวิธี equity เนี่ยมันจะปรับที่ตัวเงินลงทุนซื้อก็บันทึกเพิ่มเงินลงทุนรับเงินปันผลก็คือคุณได้เงินมาแล้วคุณก็เลยลดยอดเงินลงทุนลงตามวิธีส่วนที่เสียนะฮะอีกจุดหนึ่งที่มักจะเจอก็คือว่าเมื่อบริษัทที่คุณไปซื้อเช่นบริษัทขอเนี่ยเขามีกำไรคุณจะลงมาที่บัญชีรับรู้ตามวิธีส่วนได้เสียอย่างไรก็คือบริษัทร่วมมีกำไรเมื่อบริษัทร่วมมีกำไรเนี่ยแน่นอนฮะเมื่อบริษัทร่วมมีกำไรเราซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ต้องได้รับผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นให้ปรับที่เงินลงทุนครับประโยชน์ที่มันดีขึ้นสูงขึ้นต้องปรับที่เงินลงทุนปรับสินทรัพย์เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นก็เดบิตที่เงินลงทุนเลยครับคือมันกำไรมันไปในทางที่ดีนะฮะก็เลยปรับสินทรัพย์เพิ่มขึ้นในมุมของเราซึ่งเป็นผู้ซื้อหุ้นเดบิตเงินลงทุนในบริษัทร่วม
แล้วเครดิตด้วยรายได้ครับรายได้ก็คือรับรู้รายได้นั่นเองในฐานะที่บริษัทที่เราไปถือหุ้นเขามีกำไรเมื่อเขามีกำไรเราซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเราก็รับรู้รายได้ด้วยเป็นประโยชน์ที่ได้รับเข้ามาแต่ไม่ได้มีการรับเงินนะฮะดูให้ดีนะฮะสังเกตนะฮะบริษัทร่วมมีกำไรเราไม่ได้รับเงินแต่เราต้องรับรู้ส่วนที่เสียในทางตรงข้ามนะฮะมันอาจจะเกิดขึ้นแบบใดแบบหนึ่งนะฮะในแต่ละปีสมมติว่าถ้าเกิดบริษัทร่วมมีผลขาดทุนบ้างดำเนินงานมาแล้วขาดทุนรายการตรงนี้มันก็จะกลับกันขาดทุนแปลว่ามันไม่ดีให้ลดเงินลงทุนลงก็จะเครดิตด้วยเงินลงทุนในบริษัทร่วมนะฮะแล้วก็กลับรายการแทนที่จะเครดิตรายได้ก็เดบิตรายได้การเดบิตรายได้ก็เหมือนเป็นบัญชีตัวลดยอดรายได้หรือเป็นผลไม่ดีหรืออาจจะหมายถึงด้านค่าใช้จ่ายก็ได้นะแต่ให้ปรับที่ตัวรายได้เราให้ปรับที่รายได้นะฮะไม่ว่ามันจะขาดทุนก็ตามแต่เราไม่ใช้คำว่าค่าใช้จ่ายนะให้ปรับที่รายได้คือสรุปก็คือจะบอกว่ามันจะเกิดขึ้นแบบใดแบบหนึ่งในแต่ละปีอยู่แล้วว่าบริษัทร่วมของคุณจะกำไรหรือขาดทุนแต่ไม่ว่าจะเปิดกำไรหรือขาดทุนก็ตามมันจะปรับที่บัญชีเงินลงทุนกับรายได้เท่านั้น2ตัวนะฮะอันนี้คือการลงทุนบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียคุณเข้าใจระบบมันหมดแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะท้าวความข้อมูลตรงนี้มาที่งบกระแสเงินสดตามที่คุณถามเลยนะครับคุณถามว่าเงินลงทุนมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับงบกระแสเงินสดแล้วมันจะต้องปรับปรุงปรับพังอย่างไรผมก็จะท้าวความเพิ่มเติมขึ้นไปอีกว่าเมื่อคุณรู้แล้วว่าผมกำลังพูดถึงเรื่องนี้อยู่เนี่ยนะฮะเรื่องเนี้ยคราวนี้คุณจะเห็นว่าบริษัทกอเนี่ยเวลาที่บริษัทกอไปซื้อหุ้นบริษัทขอแล้วบริษัทขอมีกำไรหรือขาดทุนเนี่ยเห็นไหมฮะว่ามันมีรายได้เกิดขึ้นไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุนก็กระทบกับรายได้เมื่อกระทบกับรายได้เนี่ยในทางบัญชีเนี่ยก็ต้องบันทึกรายได้นั้นในงบกำไรขาดทุนถูกไหมฮะในทางบัญชีคุณบันทึกรายได้ทุนในงบกำไรขาดทุนดังนั้นก็ท้าความอีกว่าในงบกำไรขาดทุนในทางบัญชีคุณก็ต้องเอารายได้ตั้งหักค่าใช้จ่ายคุณก็จะได้ออกมาเป็นกำไรหรือขาดทุนสุทธิมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะคราวนี้เมื่อคุณรู้แล้วว่าชื่อพวกนี้มันก็ต้องวิ่งไปที่รายได้เช่นถ้าผมสมมุตินะฮะสมมุติว่าถ้าบังเอิญกิจการมีกำไร500สมมุติกิจการมีกำไร500คือบริษัทขอมีกำไร500เนี่ยบริษัทกอก็ต้องรับรู้มาอย่างนี้ผมพูดผิดถ้าบริษัทขอมีกำไรเท่าไหร่ไม่รู้บริษัทกอก็จะต้องรับรู้กำไรตามส่วนได้เสียตามเปอร์เซ็นต์ที่ตัวเองถือหุ้นสมมุติว่ากอรับรู้มาแล้วว่าตัวเองจะต้องรับรู้ว่ามีรายได้ตามที่ส่วนเสียเนี่ยอยู่500ส่วนขอจะมีกำไรเท่าไหร่ไม่ทราบแต่คำนวณออกมาแล้วเป็นสัดส่วนแล้วกอจะต้องรับรู้อยู่500นะครับหรือในบางปีขอได้ขาดทุนพอขอขาดทุนเนี่ยกอก็ต้องรับรู้ผลขาดทุนในสัดส่วนที่กอถือหุ้นในบริษัทขออยู่สมมุติว่าในปีที่ขาดทุนนั้นขอเนี่ยขาดทุนแล้วกอรับรู้ผลขาดทุนอยู่เท่ากับ300แล้วกันนะฮะอันนี้เป็นตัวเลขสมมุตินะฮะอาจจะเกิดขึ้นปีใดปีหนึ่งนะผมสมมติตัวเลขดังนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เช่นสมมติว่าในปีหนึ่งขอได้มีกำไรกอก็รับรู้ส่วนได้เสียมา500ใช่ไหมครับไอ้ตัว500ตัวนี้เนี่ยในงบกำไรขาดทุนของกอเนี่ยก็จะต้องมีการบวกเข้าไป500เพราะว่าในสมุดบัญชีของกอรับรู้รายได้500ในงบก็ต้องบวกเข้าไปแล้ว500ในกลุ่มของรายได้ของบริษัทกอหรือถ้าเกิดในบางปีบริษัทขอขาดทุนกอรับรู้ผลขาดทุนผลขาดทุนตัวนี้เนี่ยแม้มันจะขาดทุนแต่เราให้ไปปรับที่รายได้ดังนั้นไอ้ตัวนี้มันก็เป็นตัวลดยอดรายได้เพราะรายได้อยู่ด้านเดบิตดังนั้นในงบกำไรขาดทุนของกอเนี่ยมันก็จะกลายอย่างเงี้ยฮะเคยเอาไปหักแล้ว300
พราะเดบิตรายได้ก็คือการหักรายได้มันจะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะเกิดแบบใดแบบหนึ่งนะฮะอันนี้ผมเขียนให้ดูทั้งสองทิศทางเลยเพราะมันเป็นอย่างนี้คราวนี้เมื่อคุณรู้แล้วว่างบกำไรขาดทุนของกอจะเป็นแบบนี้คราวนี้เวลาทำงบกระแสเงินสดบ้างเข้าสู่งบกระแสเงินสดแล้วนะฮะสมมุติว่ากอทำงบกระแสเงินสดอันนี้นะฮะคืองบกระแสเงินสดของกองบกระแสเงินสดของบริษัทกองเวลาทำงบกระแสเงินสดทางอ้อมเนี่ยในกลุ่มดำเนินงานนะฮะกิจกรรมดำเนินงานกิจกรรมดำเนินงานเนี่ยมันจะมีทั้งทางตรงและทางอ้อมแล้วแต่ว่าเราจะเลือกปฏิบัติส่วนในแหล่งจัดหาเงินกับลงทุนเนี่ยมันจะไม่แบ่งออกทางตรงทางอ้อมนะฮะมันจะเหมือนกันมันจะต่างกันที่แหล่งดำเนินงานเนี่ยฮะว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมสิ่งที่คุณถามเนี่ยน่าจะเป็นทางอ้อมก็คือในการทำกิจกรรมดำเนินงานเนี่ยนะฮะคุณจะต้องตั้งที่กำไรสุทธิก่อนภาษีก็คือมีการหักดอกเบี้ยไปแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้หักภาษีสมมุติว่ากำไรสุทธิของบริษัทกอเนี่ยสมมุติว่ามีเท่ากับ 1,000 แล้วกันนะฮะสมมุติกำไรสุทธิทางบัญชีของกอเนี่ยมีเท่ากับ 1,000 เป็นอย่างเงี้ยดังนั้นเวลากอจะทำงบกระแสเงินสดตามวิธีทางอ้อมเนี่ยกอก็จะต้องตั้งที่ 1,000 ในปีนี้นะฮะสมมุติว่าปีนี้เป็นปี X1 แล้วกันและปีนี้เป็นปี X2 ให้เห็นความชัดเจนหน่อยคราวนี้ผมสมมุติว่าผมทำปี X1 ของกอเราก็จะรู้ว่ากอเนี่ยนะฮะเคยรับรู้รายได้มาแล้ว500ตามวิธีส่วนได้เสียรายได้มาแล้ว500วิ่งไปแล้ววิ่งไปบวกกลุ่มรายได้500แต่ในความเป็นจริงแล้วได้รับเงินไหมฮะเพราะที่เรากำลังจะปรับเกณฑ์คงค้างให้เป็นเกณฑ์เงินสดเนี่ยนะทำวิธีทางอ้อมเนี่ยปรับเกณฑ์คงค้างให้เป็นเกณฑ์เงินสดเขารับรู้รายได้มาจริงอยู่แต่ไม่ได้รับเงินแต่เวลาทำงบเนี่ยเอามารวมไปแล้วถือเป็นรายได้แต่ไม่ได้รับเงินเราจะปรับเกณฑ์คงค้างให้เป็นเกณฑ์เงินสดยังไงเมื่อเคยเอาไปบวกแล้วแต่มันไม่ได้รับเงินจริงๆดังนั้นก็ไม่ต้องควรบวกก็ควรจะต้องหักออกดังนั้นจึงเอาไปหักออก500เนี่ยนะฮะก็คือใช้ชื่อว่ากำไรจากบริษัทร่วมเอาไปหักออกฮะเพราะมันไม่ได้ตัวเงินจริงๆเราจะเห็นว่าบัญชีนี้ไม่มีตัวเงินสดจริงๆใช่ไหมฮะแต่ตามเกณฑ์ค้างบันทึกรายได้ก็วิ่งไปที่งบกำไรกับทุนแล้วบวกไปแล้ว500แต่ไม่ได้รับเงินสดจริงๆเราก็เลยต้องมาปรับเกณฑ์คงค้างนี้ให้เป็นเกณฑ์เงินสดเคยบวกก็เลยหักออกมันก็จะกลายเป็นตัวเงิน500บาทที่เป็นเกณฑ์เงินสดในแหล่งดำเนินงานเป็นอย่างเงี้ยนะในปี X1 ในทางตรงข้ามถ้าผมทำปี X2 บ้างในปี X2 สมมุติว่ากำไรก็ 1,000 เช่นกันผมก็ตั้งที่กำไรก่อนภาษี 1,000 คราวนี้ในปี X2 เนี่ยมันขาดทุนฮะก็เป็นตัวหักรายได้เห็นไหมหักรายได้ก็เนี่ยตามที่เขียนไว้เลยเนี่ยมันเคยเอาไป300ไปหักกลุ่มรายได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้กระทบกับเงินสดเลยเพราะนี่มันเป็นแค่เกณฑ์คงค้างดังนั้นเราจะทำเสมือนว่าไม่ได้กระทบกับตัวเงินสดเมื่อเคยหักตัวรายได้ดังนั้นเวลาทำงบกระแสเงินสดเมื่อเคยหักเราก็ไปบวกกลับครับบวกกลับ300แล้วก็เรียกว่ากำไรในบริษัทร่วมเนี่ยฮะไอ้ตัวนี้ขาดทุนใช่ไหมฮะตัวอย่างนี้มันคือขาดทุนก็เขียนว่าขาดทุนในบริษัทร่วมเนี่ยนะฮะ300เอาไปบวกเข้าไปเพราะเคยหักก็เลยเอาไปบวกเป็น 1,300 ดังนั้นเกณฑ์เงินสดก็คือ 1,300 แต่เกณฑ์คงค้างคือ 1,000 เดียวนะฮะเพราะเราปรับแล้วเนี่ยนะนี่คือวิธีการคิดนะฮะว่าเงินลงทุนไปเกี่ยวข้องอะไรกับการจะทำมุกกระแสเงินสดก็ทำให้ดูแล้วนะฮะถ้าเกิดกำไรให้เอาไปหักออกถ้าเกิดผลขาดทุนให้เอาไปบวกเข้าก็คือปรับเกณฑ์คงค้างให้เป็นเกณฑ์เงินสดนะครับ